ตัดสินใจลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็เพราะว่าเคยได้ยินข่าวคิดแบบตามทีวีค่ะว่ามีเรื่องน้ำมันรั่วกลางทะเลอะไรอย่างนี้แล้วอาจารย์เขาแบบสนใจแล้วมีการออกทริปมาศึกษาแบบวิชาเวอร์ทิเบตนอกสถานที่อยู่แล้วอาจารย์ก็ตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็สนใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแบบคิดเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นยังไงก็เลยลงมาออกทริปกับอาจารย์ตะกี้บอกว่าเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นยังไงหมายความว่าที่เราเจออยู่มันไม่มั่นใจในข้อมูลมันเยอะๆก็เยอะรอดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรรอดอีกสิมันยังไม่เหลือแซมเปิ้ลโอเคฮะมีคนขอนะแต่เอาหน้าแย่ไว้เดี๋ยวพี่ลองกวดครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือไอ้ตรงที่ท้องมันจะมีรีบท้องที่เป็นด้วยนี่เป็นแบบนี้ได้ไม่แม่มาเป็นเซาไหมช่วยก็เวลาทำอะไรก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงผมคิดว่านะเรื่องของการทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคนเวลาเข้าไปทำกิจกรรมอะไรตรงชายหาดเนี่ยก็ต้องมีการดูแลเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ด้วยคือเราไม่ใช่ว่าจะใช้แต่เขาใช้แต่เขาอย่างเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้ผมพูดในคือพึ่งพาอาศัยกันนะในเนี่ยครับตับเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันน่าจะมีสีแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยจะเจอส่วนของสีดำดำนะคะตับเนี่ยมีสีดำดำเยอะเลยอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ปกติแต่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะเพราะตับเนื้อตับก็จะเป็นสีออกแดงๆอย่างเงี้ยนะคะไอ้นี่เราจะเห็นว่าพอเราพลิกด้านนี้มาปุ๊บสีดำๆเยอะเลยเห็นไหมคะส่วนของขอบตับเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะเป็นสีดำเยอะจำแนกได้ยังอ่ะเติมอีกไหมครับในการตรวจมันแสดงอธิบายให้เห็นว่ามันมี DNA แตกหักนะคะ อันเนี้ยมันเป็นเราเรียกว่าไมโครนิวเคลียสพอเราได้ตัวอย่างมาโอเคนะคะเรียกว่าดีเจแตกค่ะถ้าจะอธิบายมากกว่านี้นี่เดี๋ยวต้องไปเอาคอมพิวเตอร์มาเปิดสไลด์ให้ดูหนึ่งก็คือชวนชาวประมงซึ่งเดี๋ยวจะกลับไปทำกันเนี่ยก็คือนับจำนวนหอยเสียบแล้วก็นอกจากนับจำนวนหอยเสียบเนี่ยอาจจะไปที่โขดหินเนี่ยนับจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นที่โขดหินที่หาดหินอันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายไงไอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันช้าช้าเช่น3เดือนทำทีงคนพื้นที่เนี่ยน่าทำอยากให้คนพื้นที่ทำเราจะได้มีมุมมองในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่พูดกันด้วยความรู้สึกเท่านั้นที่อาจารย์รวบรวมมาทั้งหมดวันนี้อาจารย์จะทำยังไงกับข้อมูลตรงนี้ต่อคือจะรวบรวมอะไรยังไงเราเนี่ยดูในเชิงกายภาพนะคะว่าตับเนี่ยมันไม่ค่อยปกตินะอะไรเงี้ยแล้วเรายังตรวจไม่มากแต่เราตั้งข้อสังเกตได้นะคะว่าปกติเนี่ยตับมันบ่งชี้ว่าสมมติได้รับสารพิษเนี่ยตับก็คนโดยทั่วไปที่เรียนทางด้านนี้ก็จะรู้ว่าต้องเอาตับไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราเพิ่งตรวจผ่าปลามาไม่กี่ตัวนะอาจารย์เองเนี่ยสนใจในเรื่องของDNA ผิดปกติก็เพิ่งเจาะปลาได้ตัวเดียวแต่เจาะปุ๊บก็เจอปั๊บเลยว่ามี DNA แตกหักเยอะนะคะเป็นปลาลิ้นหมาสังคมเนี่ยเขาหวังพึ่งความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยนะแล้วเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลางนะคะแล้วก็คงต้องมาทำนะเพราะไม่ทำเนี่ยตอนนี้เนี่ย
อีกแง่มุมนึงคนที่ดูเรื่อง EIA EHA ก็จะรู้สึกว่าก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งไปรับจ้างเอกชนทำนี่มันก็เลยทำให้เดี๋ยวภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาเนี่ยจะไม่ดีเราก็ต้องมีคนที่จะมายืนเคียงข้างใช้วิชาการช่วยชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่มีเงินจ้างนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคนไปรับจ้างทางเอกชนเขาผิดนะเพราะเขาก็ทำในเชิงวิจัยของเขาเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เอกชนได้เปรียบเมื่อนั้นเขาผิดจรรยาบรรณ